สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก่อนอื่นก็จะต้อง Merry Christmas and Happy New Year นะคะวันนี้แจงอัดวิดีโอในวันที่5ธันวาคมนะคะก็ตรงกับวันคริสต์มาสพอดีนะคะมีความสุขมากๆนะคะสำหรับชาวมังกรทั้งหลายนะคะก็ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมจะนับตามแบบตะวันตกเป็นราศีมังกรนะคะใครที่เกิดในช่วงเวลานี้นะคะยังไงก็มีความสุขมากๆนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองแล้วก็ใช้ความง่ายดีล่ะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในช่วงปี2020นี้แจ้งหวังใจว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งของคุณนะคะใครที่ประสบเคราะห์ร้ายโชคร้ายลำบากอกหักมาเนี่ยขอให้มันหมดไปนะคะยังไงเสียปีใหม่ปีนี้นะจะเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งของคุณแจ้งหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคก่อนอื่นนะก็จะมีบางคนที่มาถามว่าเฮ้ยวันที่มันไม่ตรงหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่ามันแบ่งตามศาสตร์นะคะศาสตร์แต่ละศาสตร์ก็ไม่เหมือนกันอาจจะเป็นถ้าเป็นตะวันตกเนี่ยเขาจะแบ่งตามเวลาเกิดต่างกับของไทยของไทยเนี่ยนับวันใหม่วันที่ตอน6โมงเช้าใช่ไหมแต่ของตะวันตกสากลเนี่ยจะนับเที่ยงคืนตรงนะคะแล้วของไทยเนี่ยเขาจะนับเส้นที่ผ่านเนี่ยผ่านลาติจูดเนี่ยค่ะที่ไทยแต่ถ้าเป็นของสากลอ่ะเขาจะวัดที่เส้นกรีนิชที่อังกฤษแล้ววัดองศาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาโอเคถ้าคุณดูของไทยให้ยึดเอาวันเวลาไทยเป็นหลักแต่ถ้ามาดูของสากล นะคะซึ่งก็มีหลายช่องมากที่ดูแบบสากลในช่วงเวลานี้ยังไงคุณก็ยึดเอาช่วงเวลาที่แจงบอกไปแล้วกันเนาะหรือจะให้แม่นยำกว่านั้นลองไปดูใต้คลิปนะคะแจงฝากลิงก์เอาไว้ให้เผื่อว่าใครจะหาลัคนานะคะซึ่งลัคนาจะมีความแม่นยำที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็อีกนั่นแหละอันนี้เป็นการดูแบบทั่วไปนะคะบางคนเนี่ยดาวลัคนาราศีอยู่ในมังกรเหมือนกันแต่บางคนลัคนากระโดดไปอื่นๆเลยกุมอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าดูอันไหนแล้วสูว่าเฮ้ยมันตรงก็ยึดอันนั้นเป็นหลักแล้วกันนะคะเข้าเรื่องกันเสียทีนะจะไม่ว่าแจงพูดอะไรล่ะวนเวอร์เสียนานนะอันนี้เกริ่นนำนะคะโอเคมาดูกันในส่วนของชาวมังกรในเดือนมกราคมนี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะจริงๆอ่ะเริ่มตั้งแต่วันที่21ธันวาคมเนาะดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่ในเรือนที่1ของคุณแจ้งว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะมีพลังงานมากขึ้นมีความกระปรี้กระเปร่าเหมือนกับพระอาทิตย์เข้ามาคุณมีพลังงานคุณมีแสงสว่างในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเสาอยู่ในเรือนของคุณนะคะเรือนตัวตนของคุณเนี่ยมาสักพักใหญ่แล้วนะคะอาจจะแบบเฮ้ยเศร้าซึมแต่ว่าพฤหัสเข้ามาแล้วนะเข้ามาตั้งแต่วันที่2ธันวาคมแล้วเพราะฉะนั้นแจ้งว่าสำหรับคนที่องศาต้นๆ นะคะ0ถึง10องศาเนี่ยอาจจะเริ่มได้รับอิทธิพลแล้วจากดาวพฤหัสแล้วประกอบกับดาวอาทิตย์เข้ามาต้องบอกก่อนว่าก่อนช่วงประมาณธันวาคมเนี่ยหลายๆคนอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวซึมเศร้าหรือว่าเป็นภาวะแบบไม่อยากเจอใครพลังงานตกนะคะไม่ต้องแปลกใจเพราะดาวมันเป็นกระจุกตัวในเดือน12เป็นเดือนพักเป็นเดือนที่การทำอะไรเบื้องหลังของคุณนะคะถ้ามีการวางแผนเรียนอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ก็ได้หรือทำอะไรที่ใช้คำว่าเป็นที่ปรึกษาทำนองเนี้ยก่อนหน้านี้นะจะดีมากแต่หลังจากนี้ไปตั้งแต่วันที่21ธันวาคมมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกดีมากขึ้นมีคนสนใจคุณไปสมัครงานที่ต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้นะคะเลื่อนขั้นตำแหน่งโอกาสได้สูงมากๆนะคะ26ธันวาคมนะคะนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนตัวตนเรือนตัวคุณเองนะคะลองดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างส่วนตัวของแจงเนี่ยฟูลมูนเกิดขึ้นนิวมูนเกิดขึ้นเนี่ยย้ายบ้านเลยไม่ได้อยู่ที่เดิมตรงเนี้ยของคุณอาจจะดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนงานเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคิดดูแล้วกันว่าเฮ้ยตัวเองมีโอกาสทำอะไรได้ใหม่บ้างซึ่งดาวจันทร์เนี่ยปกติก็จะเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินความรู้สึกนะคะหรือถ้าไม่เกี่ยวกับพวกนี้อาจจะไปรักษาตัวคุณเองก็ได้คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหมดเลยนะคะหน้าผมใหม่ทำกับข้าวใหม่เรียนรู้ประสบการณ์สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะงานใหม่ก็ได้นะ ขอโทษค่ะ28ธันวาคมพุธก็เข้าสู่ในเรือนที่1ของคุณช่วงเวลานี้ใครจะติดต่อเจรจาค้าขายโปรโมทต่างๆการ
ประสานงานคอมมูนิเคชันทั้งหลายคอมมูนิเคชันทั้งหลายอะค่ะดีกับคุณมากๆนะคะให้ทำได้เลยจะขายจะเขียนจะสอนจะพูดจะทำในออนไลน์นะคะทำได้หมดเลยนะคะตรงนี้หรือไปสมัครงานสัมภาษณ์งานจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีของคุณมากๆนะคะเริ่มกันต่อมาวันที่3มี3มกราคมนะคะอังคารเข้าสู่ในเรือนที่12นะคะตรงนี้เวลาที่อังคารเข้าสู่ในเรือน12เนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะบางคนแบบในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะผ่าตัดนะคะหรือว่าเหมือนพลังงานหมดซึมเศร้านะคะอะไรพวกนี้ต้องระวังตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็แป๊บหนึ่งนะ10มกราคมนะคะตรงนี้ฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีในเรือนตรงข้ามโอเคก็เรือนที่7ความรักของบางคนเนี่ยค่ะมีโอกาสสูงมากใครอยากเจอคนรักใหม่ลองดูหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงคนรักเปลี่ยนแปลงมันเป็นการจบอะไรบางอย่างบางคนเนี่ยคบกันมาสักพักแล้วไม่รู้จะเอายังไงตกลงเอายังไงดีในจังหวะนี้จะคอมมิตไม่คอมมิตเนี่ยก็อยู่ในเวลานี้นะคะบางคนอ่ะอาจจะถูกขอแต่งงานหรือบางคนเหมือนกับเป็นการคุยกันให้ชัดเจนให้เคลียร์ไปเลยค่ะว่าจะเอายังไงในความสัมพันธ์แต่งงานได้หรือเป็นการเริ่มต้นคนใหม่ๆก็ได้เหมือนกันในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะวันที่10มกราคมนะคะตรงนี้ยูเรนัสเดินนำหน้าในส่วนของความรักนะหรือว่าความรักอะค่ะบางคนเนี่ยได้เจอแบบปรับกระทันหันหรือว่าเจอผ่านออนไลน์ก็ได้หรือถ้าเป็นในเรื่องของการตั้งครรภ์มีบุตรอะค่ะปรับท้องแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันหรือถ้าใครได้มีโอกาสทำอะไรเกี่ยวข้องกับออนไลน์ต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆทำแล้วดีนะคะปังยูทูบเบอร์ต่างๆทำแล้วรวยเฮงนะคะทำเลยนะแล้วก็12มกราคมดาวเสาร์กลุ่มดาวพลูโตนะคะซึ่งอยู่ในเรือนที่1เรือนตัวคนเองนี่แหละนะคะเวลาเสาร์กลุ่มพลูโตเนี่ยแจ้งคิดถึงพวกอุบัติเหตุอะหรือว่าการทะเลาะวิวาทอะให้ระวังมากกว่าพิเศษนิดนึงอะค่ะเขาเรียกว่าบางคนถ้าจะไปศึกษาอะไรเกี่ยวข้องกับของเก่าของโบราณของมือสองความเชื่อก็ทำได้แต่ว่าเวลาที่มันทำมุมกลุ่มกันอะแจ้งจะนึกถึงแบบการโต้เถียงหรือว่าการที่คุณมีโอกาสใช้คำว่าไงดีเหมือนกับถ้าจะทำอะไรในช่วงเวลานี้ค่ะจังอยากให้ใจเย็นๆมากเป็นพิเศษเนาะเพราะเสาพูโตเสาอังคารเนี่ยจะเป็นดาวเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดอุบัติเหตุทะเลาะวิวาทเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยใจเย็นๆนิดนึงคือดาวดวงหนึ่งมันมีหลายความหมายถ้าลองซิลองไปศึกษาพวกจิตวิญญาณความเชื่อดวงแบบนี้มันก็มีโอกาสได้แต่ถ้าคุณไม่ทำสิ่งพวกนี้บางทีอาจจะต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะ13มกราคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่3ของคุณนะคะตรงนี้การเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มาจากการติดต่อสื่อสารพูดคุยไขเขียนนะคะเป็นนายหน้าก็ได้หรือว่าเพื่อนเก่าหรือว่าพี่น้องให้เงินมานะคะหุ้นส่วนถ้ามีหุ้นเนี่ยหุ้นกับพี่น้องก็ดีนะคะหรือบางคนความรักนะก็มีโอกาสได้เจอจากการเดินทางนะคะเจอจากพี่น้องเนี่ยแนะนำใครมาให้ได้หรือว่าการไปเรียนคอร์สต่างๆแล้วเจอแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะพอวันที่16มกราคมนะคะดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่2นะคะก็ตัวคุณเนี่ยมีความคิดที่แบบเฮ้ยจะลงทุนต่างๆค่อนข้างจะเยอะนะคะความคิดแบบลงทุนหรือว่าสร้างอาชีพใหม่ๆหรือจะเป็นลักษณะของการที่คุณถอยรถใหม่แบบนี้ก็ได้หรือเป็นการที่คุณให้คุณค่าตัวเองเพิ่มมากขึ้นฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคดาวก็ประมาณนี้นะคะถ้าคร่าวๆสรุปในเรื่องของดาวเนี่ยแจงมองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตนะเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตมากเริ่มต้นใหม่ดีนะคะความรักมีโอกาสได้เจอนะคะแต่ถ้าจะให้ระวังก็เรื่องการทะเลาะวิวาทนั่นแหละหลักๆแล้วก็สุขภาพนิดนึงเนาะช่วงนี้นะคะอื่นๆก็ดูไม่มีอะไรนะคะมีโอกาสเงินเข้าด้วยจริงๆสุขอยู่ในเรื่องที่2ถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคเนี่ยมันก็มีโอกาสได้เหมือนกัน What happened
แป๊บนึงนะขอดูหน่อยอันนี้ไม่ได้ปรับให้เห็นไพ่ไม่เป็นไรเนาะฟังที่จะอ่านแล้วกันนะคะ The Empress 3ดาบ The Magician Knight of Cups เข้าใจว่าเปิดเดือนมาเนี่ยบางคนเนี่ยนะที่ผ่านมามันมีความเครียดต่อเนื่องมันมีความผิดหวังมันมีความคาดหวังอยู่นะคะจริงๆสิ่งที่มันจะเข้ามาในชีวิตต่อจากนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นมากๆแต่แจงเข้าใจว่าชาวมังกรเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่ perfectionist เนาะแล้วก็จะต้องการคือความสมบูรณ์แบบความเป๊ะที่สุดในชีวิตแต่ทีเนี้ยบางทีมันจะไม่ได้ดังใจนะคะแล้วก็ไพ่จบก็เป็นความแบบไม่สบายใจสิ่งที่ไม่สบายใจเนี่ยอาจจะมาจากคนเก่าๆรักเก่าเพื่อนเก่าอาชีพเก่าๆแบบเนี้ยก็ได้ฉันเข้าใจว่าในช่วง เดือนนี้ของคุณเนี่ยจริงๆแล้วโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงเนี่ยมันมีเข้ามาแต่ตัวคุณเองอ่ะบางแจงเข้าใจนะว่ามังกรชาวมังกรทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่แบบต้องเอาให้ได้เป๊ะที่สุดบางทีเนี่ยมาตรฐานมันอาจจะไม่ได้เท่าที่คุณต้องการแต่ถ้าคือถ้าไปเทียบกับคนราศีอื่นเช่นธาตุลมเมถุนตุลกุมเนี่ยเมถุนกับกุมเนี่ยเขาอาจจะเฮ้ยอันนี้ก็โอเคแล้วนะแต่สำหรับคุณเนี่ยไม่ได้ต้องเป๊ะปังที่สุดนะคะจริงๆอยากให้ปล่อยวางให้ได้มากที่สุดนะตัวคุณเองรู้สึกแบบเฮ้ยฉันเครียดฉันแบบได้ไม่ตรงกับที่ตัวเองต้องการจริงๆตัวคุณเองเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมากๆนะคะให้ทำอะไรก็ได้นู่นได้ไพ่เมจิเชียนเกิดขึ้นด้วยให้เรียนรู้อะไรให้ทำอะไรคือทำได้หมด The Empress เกิดขึ้นคือมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่นะคะในชีวิตอาจจะเป็นการตั้งครรภ์อาจจะเป็นการกำเนิดสิ่งอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของสวยของงามก็ได้นะคะมีคนมายื่นโอกาสที่ดีให้นะคะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะคะเข้าใจว่าในช่วงเดือนนี้นะมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตกับคุณมากการติดต่อจะราคาค้าขายดีนะคะเงินเข้าอยู่นะคะแต่ตัวคุณเองถ้ามันจะไม่สบายใจเนี่ยจะไม่ดีเนี่ยน่าจะมาจากความคาดหวังของตัวเองนี่แหละที่มากเกินไปนะคะจังคิดว่าอย่างนี้นะเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยคาดหวังนะคาดหวังว่าแบบเฮ้ยมันต้องเอาให้ได้นะคะเอาให้ได้มากกว่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยคุณจะไม่ได้ตามที่คุณต้องการนะคะที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่ามาตรฐานคุณที่ทำมาเนี่ยมันยังไม่เท่าที่คุณต้องการก็คือกังวลใจแล้วรอบหนึ่งนะแต่ทีเนี้ยแจงอยากจะให้ปล่อยวางนิดนึงเพราะโอกาสที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้มันดีมากๆได้ไพ่ถ้วยเนี่ย3ใบ King of Cups Knight of Cups แล้วก็ Queen of Cups คุณมีโอกาสที่ดีเข้ามามากๆแล้ว Knight of Wands ด้วยคือคุณเองอ่ะมีโอกาสได้เดินทางนะคะเยอะเป็นพิเศษทำอะไรก็ตามอ่ะคุณขยันมากเป็นพิเศษจริงๆอ่ะคุณสำเร็จได้แต่ว่าปล่อยวางนิดนึงอย่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะคาดหวังกับตัวเองให้มันมากจนเกินไปอ่ะบางทีคุณต้องการแบบเฮ้ย 200% ทำนองนี้นะแต่จริงๆแล้วเฮ้ยถ้าคุณทำอะไรอ่ะมันผิดบ้างมันล้มบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะจังเข้าใจว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยอาจจะมาจากใบนี้เนาะ Six of Cups ก็คือของเก่าๆเพื่อนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่างานเก่าทำนองนี้นะคะหรือว่าเด็กหรือว่ารุ่นน้องก็แล้วแต่ตรงนี้นะคะที่ทำให้ไม่สบายใจแต่ที่นี่บอกไป3เหรียญเกิดขึ้นงานที่จะทำเนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาสำเร็จได้สูงอยู่แล้วใจเย็นๆนิดนึงเนาะถ้าถามในเรื่องของความรักเนี่ย3ถ้วยขอโทษ3ดาบ3เหรียญเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นความผิดหวังมาก่อนเหมือนกันนะคะผิดหวังเสียใจหรืออกหักถ้าใครจะอกหักในช่วงเดือนนี้นะใจเย็นๆเพราะว่ามันมีนิมูลเกิดขึ้นในเรือนคู่ของคุณคือคุณมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆอ่ะชัดมากๆถ้าอกหักตัดใจไปต่อเลยนะคะจะดีมากๆเพราะเดือนนี้คุณมีโอกาสได้เจอใครหลายคนนะลองดูคนธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะหรือว่าคนราศีพฤษภนะคะเมถุนก็มานะคะตรงนี้เจอจากการเที่ยมงานก็ได้นะคะเจอจากการที่คุณแบบไปติดต่อค้าขายต่างๆเนี่ยแหละมีโอกาสถ้าใครที่รอคนเก่าๆเข้ามาเนี่ยจังเข้าใจว่าค่อนข้างจะยากเหมือนกันเพราะว่าจังคาลิฟายเนอะว่าเฮ้ย8ดาบที่ไม่สบายใจเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรก็ปรากฏว่าได้ไพ่6ถ้วยก็เป็นแฟนเก่าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาในช่วงเวลานี้คนเก่าๆอาจไม่ได้ทำให้เราสบายใจเท่าที่ควรถ้าทำใจถ้ายอมรับอะไรได้เนี่ยลองเปิดใจนิดนึงอันนี้เป็นไพ่ออราเคิลที่จังหยิบเนาะ release your ex นะคะก็ปล่อยคน
เก่าๆไปนะคะดีกว่านะถึงจะเป็นลักษณะของเนี่ย give your relationship a chance คือคนที่เข้ามาอยากให้คุณให้โอกาสเขาแล้วก็ปล่อยคนเก่าๆเนี่ยไปเสียทีน้องเนี้ยนะคะ make the effort ก็คือพยายามนิดนึงเนาะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเอาคนเก่าฉันไม่อยากเปิดรับคนใหม่ๆบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ดีนะมันอาจจะไม่ได้ตรงใจกับคุณ 100% ในช่วงแรกลองศึกษาไปก่อนไหมเหมือนกับคุยเป็นเพื่อนไปนะคะแล้วก็ในส่วนของไพ่ออราเคิลทั่วไปเนาะตรงนี้ได้ไพ่ outdoors นะคะเขาบอกว่าให้คุณอ่ะออกไปข้างนอกบ้านมากขึ้นนะคะ go outside นะคะ get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creativity ideas นะคะก็คือในช่วงเดือนนี้ถ้าทำได้เนี่ยอยากให้ออกไปทำอะไรข้างนอกนะคะกิจกรรมข้างนอกมากนิดนึงนะไพ่ใบนี้เนี่ยมันแพงแล้วใจก็สุขว่ามันต้องดีแน่ๆเลยนี่แหละลองเชื่อเขาหน่อยนะเพราะมันแพงนะออกพาตัวเองออกไปเจอคนข้างนอกบ้านหรือว่าพาตัวเองออกไปอยู่สัมผัสธรรมชาติเดินเท้าเปล่าดูบ้างนะคะไปน้ำตกไปทะเลตรงนี้นะคะแล้วคุณจะได้ไอเดียอะไรต่างๆเข้ามานะคะอาจจะลักษณะของการเฮ้ยคลิปฉันสมมุติ YouTube คลิปฉันทำเสียงธรรมชาติดีกว่าอันนี้ก็ว่าไปอีกนะอันนี้ก็พูดไปนะคะ You are safe นะคะ I'm protecting you against lower energy and guarding you your loved one and home นะคะคือเขาจะมาบอกคุณว่าเหมือนไพ่เนี้ยแจ้งตามสำรับไม่ได้นะคะขอโทษทีแต่ว่ามันเป็นสำรับของแบบเหมือนเทวดานางฟ้าทำนองนี้นะเขาบอกว่าเฮ้ยคุณปลอดภัยนะคุณปลอดภัยที่เพราะว่ามันคุณอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะแล้วก็เขาจะปกป้องคุณเนี่ยจากการที่คุณพลังงานตกเมื่อเดือนธันวาคมนะคะใครเป็นแบบนี้ก็เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรใจเย็นๆ นิดนึงเขามาปกป้องคุณนะคะแล้วก็คือเขารักคุณแล้วก็ยังไงก็คือแบบเหมือนยังไงก็ปกป้องครอบครัวของคุณด้วยทำนองนี้นะคะและอีกสุดท้ายก็คือ notice the loving guardian you're here inside your mind or from other people นะคะคือบอกว่าบางทีอ่ะให้คุณลองฟังเสียงที่มันอยู่ในหัวคุณนะคะเขาบอกว่า six sense เนี่ยจริงๆมันมี7สัมผัสเนาะกลิ่นตาหูได้ยินเสียงแล้วก็ฝันแล้วก็ขนลุกทำนองนี้นะคะยังไม่ครบใช่ไหมจำไม่ได้แต่ประมาณนี้คือมันไม่ใช่แบบว่านึกรู้ด้วยนึกรู้อยู่ก็นึกรู้ทำนองนี้นะคะแล้วอันนี้เขาจะบอกว่าให้คุณอะเชื่อสิ่งที่มันอยู่ในแบบในสมองคุณอะแบบเหมือนแวบรู้ขึ้นมาทำนองนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีใครที่มาบอกคุณก็ได้นะคะอย่างเงี้ยลองฟังดูแล้วก็ฟังเสียงของตัวคุณเองดูแจ้งขอสรุปอย่างละใบนะคะสุดท้ายก่อนจบนะคะของงาน1ใบนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะโอ้งานดีไม่ต้องห่วงนะ Queen of Wands ยังไงก็สำเร็จได้อยู่แล้วนะคะสู้เลยนะเงินKing of Wands งานก็มาเงินก็มานะใจเย็นๆ นิดนึงนะเงินเข้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะสุขภาพเนี่ยได้ไพ่สี่ไม้เท้าตั้งครรภ์ได้นะหรือว่าอาจจะเข้าใจมันไม่ได้เป็นไพ่เหนื่อยหนักอะไรมากมายหรอกถ้าจะให้ระวังพลังงานตกนี่แหละไม่คิดว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรมากมายแต่ว่าถ้าตามดาวเนี่ยยังไงก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะอังคารอยู่ในเดือนที่12อาจจะต้องแบบปวดตัวเป็นพิเศษนะคะหรือจากการต้องทำบ้านซ่อมแซมบ้านอะไรหรือเปล่านะแล้วก็การเรียนนะคะ Knight of Wands สำเร็จอยู่แล้วนะคะได้เดินทางด้วยนะอาจจะได้เดินทางไกลขยันหน่อยนะต้องสำเร็จอยู่แล้วค่ะแล้วก็ความรักสีดาบเป็นลักษณะของเขาให้หยุดนิ่งก่อนแล้วก็พิจารณาตัวเองก่อนแล้วก็อยู่กับตัวเองคิดถึงตัวเองมากๆแล้วก็เป็นลักษณะของไพ่พักอะค่ะทำสมาธิอยู่กับตัวเองมากๆแบบเนี้ยจะช่วยเหลือคุณได้นะคะตรงนี้โอเคจบแล้วนะคะจะไปแล้วนะสุดท้ายใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนดูไพ่ดูดวงดาวกับแจงก็ติดต่อแจงมาได้นะคะรวมไปถึงแหวนนะคะเดี๋ยวพี่เจ้าของแหวนมาดูแล้วแจงจะแบบไม่บอกให้ตรงนี้บอกบุญนะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าต่อไปอยากจะมี new collection นะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นแบบแหวนสิงห์นะคะตรงนี้ช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะคือจริงๆอะเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญบริจาควัดอันเนี้ยใครสนใจก็คือแบบมันได้ทำบุญอยู่แล้วนะคะสนใจก็ติดต่อแจ้งมาได้นะคะตรงนี้แหวนสิงห์ไปแล้วนะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ